คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคันว่าถูกใจคนรู้ใจแมวเรื่องนี้จะเป็นประสบการณ์ตรงของพ่อผมเองเลยครับครับก็คือจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตอนพ่อผมเด็กๆครับเด็กมากๆตอนพ่อผมประมาณ 5-6 ขวบจนปัจจุบันเนี่ยพ่อผมจะ60อยู่แล้วครับถึงค่อนข้างนานพอสมควรด้วยความที่ปัจจุบันตัวผมอยู่พระราม2นะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ตัวบ้านผมเคยอาศัยอยู่บริเวณย่านบุคโลมาก่อนแต่ไม่ขอลงสถานที่นะครับว่าอยู่บริเวณไหนก็คือตัวพ่อเนี่ยจะอยู่กับพี่น้องของพ่อเนี่ยรวมกันแล้ว5คนพ่อก็จะเป็นลูกคนกลางจะอยู่กับปู่กับย่าของผมย่าเล็กนะครับแล้วก็ปู่ผมจะเป็นคนจีนบ้านผมจะเป็นคนจีนนะครับอยู่ในพื้นที่บ้านบุคโลตอนเด็กๆพ่อผมก็จะเป็นซนตามภาษาเด็กเลยอะไรประมาณนี้ครับด้วยความที่ตัวบ้านเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเขาจะเรียกว่านะครับบ้านทาวน์เฮาส์ที่เรียงๆกันด้านข้างด้านที่ติดกับบ้านของพ่อผมของย่าผมนะครับมันก็จะมีบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านของอาม่าคนหนึ่งอาม่าเนี่ยอายุมากและอายุแบบแก่มากๆแล้วแต่ไม่เหมือนว่าไม่มีญาติหรือว่าลูกหลานเขาเนี่ยมาเลี้ยงดูอะไรเลยเขาอยู่บ้านคนเดียวเลยร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นมีใครมาหาเหมือนอาม่าแกก็จะเหงาๆนะครับด้วยความที่พ่อผมเป็นเด็กก็ซนก็ชอบไปเล่นกับอาม่าอะไรมาเนี่ยครับชอบไปหยอกเล่นแล้วอาม่าแกก็เอ็นดูก็มาเล่นเอาขนมเอาอะไรมาให้ตลอดครับครับผมพ่อผมก็ไปเล่นเรื่อยๆก็ไปหาอาม่าเรื่อยๆด้วยความที่เหมือนเห็นอาม่าเหมือนเป็นญาติคนหนึ่งของเราอะไรมาเนี่ยครับก็ไปเล่นตลอดไปหยอกอาม่าเล่นตลอดอะไรประมาณนี้จนมันมีมาอยู่ช่วงนึงรู้สึกว่าอาม่าเขาซึมไปผิดปกติเหมือนเขาไม่ค่อยร่าเริงเหมือนแต่ก่อนก็ไม่แน่ใจว่าตัวอาม่าเนี่ยเขาคิดถึงลูกหลานเขาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เพราะว่าไม่เคยเห็นมีใครมาเยี่ยมเขาเลยเขาน่าสงสารมากๆอะไรประมาณนี้ครับจนมาวันนึงพ่อบอกว่าตัวพ่อเนี่ยวิ่งเล่นอยู่ในซอยบ้านเนี่ยนะครับวิ่งมาผ่านบ้านอาม่าเขาบอกตอนแรกพ่อเจออาม่าพ่อตกใจนิดนึงนะแต่เข้าใจว่าอาม่าเขาคงเล่นกับเราแหละอาม่ายืนอยู่หน้าประตูเหล็กมันจะเป็นประตูบ้านคนจีนนะครับพี่แจ็คเป็นประตูเหล็กซี่กงบานใหญ่ๆที่มีมุ้งลวดแปะทีนึงนะครับอาม่าเขายืนอยู่หน้าประตูแล้วเขาแลบลิ้นแล้วก็ถลนตาให้พ่ออุ้ยคุณบักคุณบักแล้วก็วิ่งเข้าบ้านคุณบักเดี๋ยวเดี๋ยวคุณบักเมื่อกี้เสียงหายไปเสียงหายเฮ้ยคุณบักเสียงน่ากลัวจังวะคุณบอสอุ้ยคุณนี่เดี๋ยวนะพายุเข้าปะเนี่ยคุณบอสคุณน่ากลัววะนี่ผมไม่ได้ยุ่งอะไรกับโทรศัพท์เลยนะเฮ้ย คุณบอสจะเป็นเสียงเหมือนเขายังอยู่อ่ะคุณบอสเฮ้ยเอามาเลยโทรใหม่เสียงน่ากลัววะเสียงเหมือนแบบลมพายุเข้าอ่ะคือมันเป็นที่สัญญาณแหละคุณผู้ชมผู้ฟังอันนี้คือสัญญาณอ่ะเฮ้ยแต่เสียงแบบหลอนจริงคือนั่นเป็นที่สัญญาณคือผมจะวางสายแหละคุณผู้ชมฟังแต่อยากฟังก่อนไม่มีอะไรคืออยากฟังก่อนว่าเอ้ยสัญญาณจะกลับมาหรือเปล่าอ่ะโอเคกลับไปที่คุณบอสคุณบอสพี่แจ็คครับมีเสียงแทรกเข้ามาพี่แจ็คเสียงใครไม่รู้เสียงแทรกว่าอะไรเสียงเหมือนคนหอบแบบใช่มั้ยครับใช่แต่มันไม่ใช่มันเป็นเสียงสัญญาณแบบเหมือนลมพายุมันพัดแบบแรงมากอ่ะทางคุณบอสก็ได้ยินใช่มั้ยได้ยินมันเหมือนเสียงคนหายใจเลยผมตกใจมากเหมือนตกใจเหมือนกันผมก็เลยลองฟังดูก่อนว่าเฮ้ยมันเป็นเสียงอะไรใช่ครับผมก็เลยตกใจมากเลยว่าเสียงใครเนี่ยทนฟังไม่ไหวว่าเฮ้ยต่อสายใหม่ดีกว่ามันลักษณะเหมือนเสียงคนแบบเสียงคนแบบหอบแบบจริงใส่โทรศัพท์นี้ผมตกใจมากสัญญาณสัญญาณมองเป็นเรื่องสัญญาณมากกว่าถูกโอเคอ่ะทำใจให้สบายสูดลมหายใจเข้าลึกๆเราหมายถึงผมอะสูดลมหายใจก็ทำใจให้สบายเราทั้งคู่นะโอเคตกใจมากเมื่อกี้สัญญาณมันหายไปตอนที่อาม่ามาแลบลิ้นปิ้นตาใส่ขอตรงนั้นใหม่อีกทีนึงก็คือพ่อเนี่ยเห็นอย่างนั้นอะเหมือนเขาอะ
เหมือนด้วยความเอ็นดูเหมือนอาม่าเขาหยอกเล่นพ่อก็เลยพยายามเอานิ้วถลกตาแล้วก็แลบลิ้นใส่หยอกแม่แล้วก็วิ่งหนีอาม่าวิ่งเข้าบ้านอะไรประมาณนี้ครับแต่หลังจากนั้นนะคุณพ่อเขาบอกว่าพอหลังจากที่อาม่าเขามาแกล้งเนี่ยพ่อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมซอยบ้านคนมันเยอะผิดปกติซอยปกติคนมันจะไม่ค่อยเข้ามากันนะครับแต่เหมือนมีคนนู้นคนนี้เข้ามาตลอดเลยแล้วเข้ามาเยอะแต่พ่อก็ไม่ได้สนใจอะไรเพราะตอนนั้นพ่อยังเด็กอยู่นะครับพ่อก็เล่นตามภาษาเด็กเลยปกติเล่นกับพี่น้องๆในบ้านอะไรประมาณนี้ครับจนมาช่วงหนึ่งคุณพ่อเข้านอนภายในบ้านก็คือจะนอนรวมกับพี่น้องทั้ง5คนแล้วก็จะอยู่ในห้องกับย่าผมแล้วก็อากงปู่ผมนะครับพ่อบอกว่าตอนนอนเนี่ยมันมีผีเสื้อตัวหนึ่งพี่แจ็คเป็นผีเสื้อสีดำเหมือนผีเสื้อกลางคืนมันบินอยู่ในห้องพ่อก็งงเอ้ยมันเข้ามาได้ยังไงมันบินกระพือไปบินกระพือปีกบินไปบินมาไม่หยุดเลยนะครับจนพ่อเริ่มรำคาญพ่อก็เลยไปเอาหนังสือพิมพ์เนี่ยกระดาษหนังสือพิมพ์ม้วนๆเพื่อพยายามไล่ตีมันแต่ก็ตีไม่โดนตียังไงก็ตีไม่โดนพ่อบอกมันก็บินอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเป็นผีเสื้อเนี่ยปกติมันจะบินบ้างไปหยุดตรงนู้นบ้างหยุดตรงนี้ทีไอแต่ผีเสื้อตัวเนี้ยมันบินอยู่ตลอดเวลาไม่ยอมหยุดเลยทำให้พ่อเนี่ยเขานอนไม่หลับมันจะบินไปบินมาจนพ่อเนี่ยตีมันไม่โดนละเริ่มหงุดหงิดโมโหพ่อก็ลงไปนอนเอาผมเนี่ยคุมตัวเองคุมโปงไปหลังจากนั้นพ่อเขาบอกว่าเขาไม่เจออาม่าเลยไม่รู้อาม่าไปไหนเหมือนไม่เห็นอาม่าเลยปกติอาม่าแกจะออกมายืนรดน้ำอยู่ทุกเช้านะครับแล้วก็เดินออกมาไปซื้อของนู่นนี่นั่นแต่พ่อบอกพ่อไม่เจออาม่าเลยแล้วทุกคืนที่พ่อบอกเวลานอนเนี่ยพ่อก็จะเห็นไอ้ผีเสื้อตัวนี้ตลอดครับพี่แจ็คมันเข้ามาบินอยู่ภายในห้องนอนแต่ที่สังเกตได้ก็คือพี่ชายพ่อพี่สาวพ่อแล้วก็น้องพ่อนะครับคืออาผมเนี่ยไม่มีใครเห็นมีพ่อเห็นอยู่คนเดียวเห็นผีเสื้อตัวนี้อยู่คนเดียวพ่อก็ไปบอกอาม่าก็คือเป็นย่าผมนะครับว่าเนี่ยมันมีผีเสื้อบินอยู่ในห้องนะมันบินไปบินมาเนี่ยตีไม่โดนสักทีย่าผมก็บอกผีเสื้อตัวไหนไม่เห็นจะมีเลยก็บอกให้นอนแล้วก็คุมโปงไปเรื่องผ่านไปมันเกือบอาทิตย์นึงพี่แจ็คพ่อบอกว่าเห็นทุกวันเห็นทุกคืนจนพ่อรำคาญมันมีอยู่คืนนึงพี่แจ็คพ่อเนี่ยนอนอยู่แต่ไม่ได้คุมโปงนะครับนอนแบบนอนหงายแล้วก็ห่มผ้าห่มอยู่ประมาณบริเวณอกบริเวณไหล่นะครับพ่อบอกพ่อเขามองก็เห็นไอ้ผีเสื้อตัวนี้แหละมันบินไปบินมาอยู่เงี้ยครับจนมันจะมีช่วงนึงที่พ่อเพ่งมองไปที่ไอ้ผีเสื้อตัวเนี้ยไอ้ผีเสื้อตัวเนี้ยมันบินเข้ามาหาพ่อครับบินเข้ามาใกล้ๆพ่อบอกพ่อเห็นเนี่ยพ่อร้องตะโกนอ้าแล้วก็กระโดดกอดย่าเลยพ่อบอกตกใจไอ้ผีเสื้อที่มันพยายามบินเข้ามาหาพ่อนะครับพอบินเข้ามาใกล้หน้าพ่อบอกว่าไอ้หน้าผีเสื้อตัวเนี้ยมันเป็นหน้าอาม่าที่อยู่ข้างบ้านอุ้ยขนลุกใช่ครับมันเป็นหน้าอาม่าที่อยู่ข้างบ้านแล้วพยายามแลบลิ้นให้พ่อเอ้ยพ่อบอกเขาตกใจแล้วกระโดดขึ้นไปกอดย่าไปกอดย่าผมนะครับกอดแม่บอกผีหลอกอาม่ามาหลอกอาม่ามาหลอกอะไรประมาณเนี้ยครับจนผ่านมาแบบพ่อร้องไห้จนหลับไปนะครับจนมาตอนเช้าเนี่ยพ่อก็มาเล่าให้ฟังเนี่ยไอ้ผีเสื้อตัวนั้นน่าเป็นอาม่าที่อยู่บ้านข้างๆเราอะไรประมาณนี้อาม่าย่าผมนะครับกับอากงก็เลยเล่าให้พ่อฟังครับเขาบอกอันนี้เขาไม่อยากเล่าให้เด็กฟังเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เด็กยังไม่จำเป็นต้องรู้อะไรประมาณนี้ครับครับอาม่าเขาเนี่ยน่าจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือสักอย่างเนื่องจากลูกหลานเขาเหมือนปล่อยแกทิ้งไว้เลยอยู่คนเดียวอะไรประมาณนี้ครับแกไม่รู้นึกยังไงเอาตัวเองเนี่ยเหมือนเอาลวดสลิงนะครับครับมาแขวนคอตัวเองตายอยู่หน้าประตูบ้านห้อยโชว์อยู่หน้าประตูเลยโอ้ยหน้าประตูบ้านเลยนะใช่ครับไอประตูซี่กรงเหล็กที่ผมบอกพี่แจ็คว่ามันมีประตูมุ้งลวดแปะอยู่ครับเอาเหมือนเป็นลวดสลิงครับมามัดคอตัวเองแล้วแขวนตัวเองให้ห้อยเหมือนประจานโชว์ตัวเองอยู่หน้าประตูบ้านใครผ่านไปผ่านมาเห็นพ่อก็เลยนึกไปที่อาม่าแลบลิ้นปิ้นตาใส่เขาไม่ได้แกล้งแต่ว่าเป็นศพอาม่าครับที่พ่อเห็นคนแรกแต่ไม่ได้บอกใครแล้วที่บอกว่ามีคนเข้ามาในซอยบ้านเยอะแยะเต็มไปหมดเลยพ่อโตขึ้นมาถึงรู้ว่านั่นคือตำรวจครับที่เขาเข้ามาเรื่องทำสำนวนคดีเรื่องมีคนตายความเป็นเด็กก็เห็นว่าใช่ครับเหมือนอาม่ามาแกล้งเล่นมาหยอกเล่นก็เลยหยอกอาม่ากลับไปแต่พอความเป็นจริงคือสิ่งที่เห็นเนี่ยอาม่าไม่ได้หยอกนั่นคือศพของอาม่าที่เป็นศพของอาม่าใช่ครับที่ห้อยมาแล้วก็แบบเหมือนแกลิ้นจุกปากแล้วก็ตาเริ่มถลนออกมาแล้วแต่พ่อด้วยความเป็นเด็กหรือเราไม่เข้าใจแล้วก็เห็นเอ๊ะเขาหยอกเราก็แลบลิ้นปิ้นตาใส่อะไรประมาณนี้ครับครั รบพ่อเลยโตมาเนี่ยพ่อเลยเข้าใจว่าที่แกเหมือนจำแรงกายหรือเปล่าไม่แน่ใจที่เป็นเสื้อเข้ามาแกเหมือนเอ็นดูและเข้ามาเล่นกับพ่อหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่มันทำให้พ่อผมฝังใจมาจนถึงทุกวันนี้พ่อหยอกกลับไปไงแหมได้สิพอหยอกกลับไปเสร็จปุ๊บพ่อวิ่งหนีอาม่าก็เลยฝังใจว่าเดี๋ยวขอเอาคืน
มาเป็นผีเสื้อบ้างคุยน่ากลัวน่ากลัวพ่อก็บอกว่าทุกวันที่มันมาบินเนี่ยพ่อไม่สังเกตนะครับมันก็เป็นผีเสื้อเนี่ยแหละครับพ่อเอาไหมเอาไอ้กระดาษม้วนหนังสือพิมพ์ไล่ตีก็ตีไม่โดนตีไม่โดนทีมันบินหนีอะไรเงี้ยครับจนมาคืนนั้นที่พ่อเขาเห็นเราก็สังเกตเหมือนว่าพอเรามองไปปุ๊บเอ้ยเรามองดีๆผีเสื้อมันเหมือนรู้ตัวมันก็เลยบินเข้ามาหาที่หน้าพ่อเลยมันเหมือนจะเป็นผีเสื้อที่พยายามจะบินเข้ามาเกาะนะครับแต่พอสังเกตดีๆมันเป็นหน้าอาม่าที่แลบลิ้นใส่แล้วพยายามเข้ามาหาพ่ออะไรประมาณนี้ครับครับโอ้โหใช่ครับทั้งสองเรื่องเฮ้ยเรื่องนี้ก็น่ากลัวเรื่องประมาณนี้ไอ้เรื่องก่อนหน้านั้นบ้านกองพันก็น่ากลัวครับที่เป็นถือหัวถูกป่ะใช่ครับถือหัวคุยกันอ่ะเอออันนั้นก็น่าอันนั้นก็ออกมาในรูปลักษณ์ของผีที่เหมือนอสุรกายเรื่องของอาม่าอันนี้ก็มาแปลกคือมาเป็นผีเสื้อแต่เป็นหน้าอาม่าใช่ครับเป็นผีเสื้อแลบลิ้นปิ้นตาใส่คุณพ่อหูน่ากลัววะใช่ครับไอ้เรื่องเซิร์ฟบอร์ดก็น่ากลัวครับนะครับเกือบเอาชีวิตไม่รอดใช่ครับอ๋อนะฮะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดคุณบอสใช่ครับที่มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันแล้วก็ไอ้สัญญาณเมื่อกี้ก็น่ากลัวน่ากลัวมากผมตกใจมากเลยเหมือนว่าผมโดนพี่แจ็คแกล้งซะอีกเมื่อกี้ตกใจแกล้งอะไรไม่มีเอฟเฟกอะไรแกล้งอะไรขนาดนั้นผมก็คิดว่าเอ้ยใช่ครับตอนแรกอ่ะพอคุยถึงตอนที่อาม่าแลบลิ้นปิ้นตาใส่แล้วสัญญาณมันหายพอสัญญาณมันหายเสร็จปุ๊บสักพักนึงมันมีเสียงคุณบอสเล่าต่อผมก็เลยบอกเฮ้ยคุณบอสเดี๋ยวก่อนมันแค่สัญญาณหายแต่กำลังจะบอกคุณบอสพอได้ยินพอกำลังจะบอกคุณบอสปรากฏว่ามันมีเสียงแบบเหมือนลมพายุมันแทรกเข้ามาในโทรศัพท์และเสียงคุณบอสก็หายไปเลยแต่พี่แจ๊คครับอันเนี้ยไม่รู้ผมคิดไปเองนะมันไม่เหมือนเสียงลมพายุครับมันเหมือนเสียงที่ผมเคยได้ยินแบบเพื่อนเข้ามาแกล้งชอบมาทำหายใจลดหูเออคล้ายๆแหละคล้ายๆแหละใส่อย่างเงี้ยครับคล้ายๆแบบประมาณแบบเออใช่ครับอย่างนี้เลยใช่ผมตกใจมากผมขนลุกเลยแต่ผมพยายามพูดเฮ้ยคุณบอสคุณบอสอยู่ไหมคุณบอสอยู่แต่คุณบอสไม่ได้ยินเสียงผมถูกไหมไม่ได้ยินเลยครับไม่ได้ยินอะไรเลยสัญญาณโทรศัพท์เป็นไปได้ครับพายุกำลังมาพายุกำลังมาเดี๋ยวคืนนี้ถึงพรุ่งนี้เช้านะครับเขาว่ากันว่าตามการพยากรณ์อากาศนะพรุ่งนี้พายุฤดูร้อนจะเข้าใช่ครับเห็นพยากรณ์อากาศแจ้งไว้เหมือนกันครับฝนจะตกหนักผมดูเรดาร์เมื่อกี้นี้เช้าๆเนี่ยประมาณสักตีสี่กรุงเทพเริ่มแล้วครับเจ็ดโมงนี่ถล่มหนักเนี่ยสัญญาณมาก่อนครับ จะได้สบายใจได้ครับโอเคคุณบอสสบายใจขึ้นนิดนึงพี่แจ็คครับเดี๋ยวขออนุญาตรบกวนนิดนึงนะครับพอดีพอผมมาเล่าเรื่องบ้านกองพันไปเนี่ยมันมีเพื่อนผมญาติผมครูผมที่เคยเล่นด้วยกันเนี่ยมาติดต่อบอกเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปเล่าทีเรื่องเต็มไปหมดเลยจนตอนนี้ที่ผมพอจะสามารถเอามาเล่าได้ครั้งหน้าเลยเนี่ยมันมีอีกเรื่องนึงไว้มีโอกาสจะผมเอามาเล่าอีกเป็นเรื่องของหุ่นนาฏศิลป์ในห้องนาฏศิลป์หุ่นตัวนึงเป็นหุ่นกระบอกใช่ครับไว้เดี๋ยวเอามาเล่าอีกทีนึงน่ากลัวมากเรื่องนี้สะดวกเมื่อไหร่ติดต่อมานะคุณบอสนะรอฟังนะได้ครับได้ครับทุกเมื่อเลยครับพี่แจ๊คคุณบอสขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะคุณบอสนะเช่นกันครับพี่แจ๊คขอบพระคุณนะครับรอฟังเรื่องต่อไปขอบคุณมากครับพี่แจ๊คครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณอาหารแมวคาริวะถูกใจคนรู้ใจแมว